สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมื้อนี้อันสิมาบอกว่าได้กินของแซ่บแล้วเด้อค่ะนี่มีปลาทูแล้วก็ปลาสลิดซื้อมาอันจากร้านในขายอาหารซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ขายให้คนเอเชียบ้านเฮานะคะเนาะก็ถามว่าแพงบ่ก็เอาเรื่องอยู่ค่ะเพราะปลามันบ่เป็นปลาทูบ้านเฮาแดเป็นปลาทูอันอาจสิเป็นปลาทูเวียดนามนี่แหละค่ะก็เลยอาจสิประมาณ5เหรียญกลัวๆ5เหรียญ50นี่ล่ะก็สิประมาณ100กว่าบาทน้อยๆ100ต้นๆส่วนปลาทูบ้านเฮานั่น7 8เหรียญมันแพงค่ะก็เลยบ่ได้ซื้อมาดอกก็ไว้แต่ยามกลับบ้านค่อยไปกินบ้านเฮามันยังสดเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็สิมาเบิ่งให้เบิ่งว่ากินข้าวกับหยังแน่นะคะแล้วนี่เป็นปลาสลิดก็น่าจะเป็นอันของเวียดคือกันนะคะเพราะว่าซื้อมากอ่ะบ่กี่บ่เท่าใดหาเหรียญกัวกันของไทยเฮากับพุ่นละ160 170บาทพุ่นละมันแพงนะคะอันเราก็นี่ก็สิแกงอันข่อยแกงปลากระป๋องข่อยใส่เบิ่งปลากระป๋องข่อยความที่ข่อยอยากกินหลายสุดน้ำมันฮ้อนเนาะอยู่นี่มันหนาวนะคะก็เลยต้องได้ฮ้อนๆแซ่บๆก็เอาล่ะแล้วเบิ่งซิมก่อนว้าวแซ่บๆนัวปลาแดกนัวปลาแดกนัวปลาแดกนี่มาอันนี้กับบักพริกแจ่วเอามาจากซิสเกตแม่เพิ่นตั้มมาให้ก็มาแต่พุ่นล่ะใส่อันขึ้นเครื่องบินมาดีแค่มาพร้อมยานบริกินนะก็เลยเนาะแม่แล้วต่ำแล้วยานลูกสาวบริกินนะเอาป่ะเออก็ใส่ได้อยู่ตลาดปะทู่คุณเวียดก็ใส่ได้อยู่เพราะว่ากระสดเติบอยู่เออเดี๋ยวเด้ออู้เนื้อโอเคอยู่เนื้อโอเคอยู่เดี๋ยวเพิ่งการก่อนเขาบอกว่าการกินปลาทูต้องให้กินมือมันบอคนไว้กินกับเก่งใจเนาะค่ะเนาะก็จะสอนจังเลยเนาะสอนใส่สอนใส่สอนแน่เก่งใจเออจะเสียอันบ่ได้อันฮู้บ่ว่าอยู่ต่างแดนแต่กินปลาทูกับปลานี่คืออาหารสั่นสั่นยอดเลยได้ค่ะอย่างอาหารอย่างอื่นอาหารฝรั่งนี่บ่ถนัดค่ะอยู่นี่มา16ปีแล้วก็ส่วนมากก็สิกินอาหารบ้านเฮาล่ะอาหารฝรั่งน้อยเลยกันไปคันออกไปอันนอกไปทานข้าวนอกบ้านกับแฟนนี่ก็จะเป็นไปได้ก็สิไปร้านอาหารไทยไปก่อนล่ะแต่บางครั้งอันเก่งใหญ่แล้วแน่ก็สิไปพับมันสิน่าไปกินอาหารฝรั่งเนาะก็บ่เข้าใจดอกเด้อปลาทูกับแจ่วแม่เด้ออืมยอดป่ะมันเข้ากันดีๆปลาทูกับแก้วปลาแดงสุดยอดสุดยอดใส่เขาหน่อยเนาะสุดยอดเลยว่าจะกินข้าวแซ่บที่มันโดนล่ะหลายมื้ออ่ะจะกินแต่หมูใกล้ๆกับกับบะคือข้าวบ้านเฮาเนาะค่ะสดแกงปลากระป๋องก่อนโอ้ยเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยโอ้ยสุดยอดสุดยอดแซ่บอีหลีอันนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะขอตัวไปกินข้าวก่อนสวัสดีค่ะ